สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันในเรื่องของการที่ประเทศไทยจะเป็นประธานในการประชุม UNAIDS เรียกร้องให้ทั่วโลกเนี่ยนะครับขับเคลื่อนประเด็นหลักๆ3ประเด็นด้วยกันเพื่อยุติปัญหาภายในปี2030นี้นะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงชีวนันท์เลิศพิริยสุวัฒน์นะครับผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของสุขภาพจิตคนในวัยทำงานนะครับปรากฏว่ามีภาวะความเครียดแล้วก็ภาวะซึมเศร้าในอัตราที่สูงขึ้นนะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารออมสินครับเปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่นะครับมีให้เลือกทั้งแบบสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากและสลากออมสินดิจิตอล2ปีนะครับพร้อมกับมีการเพิ่มรางวัลพิเศษอีกรางวัลละ1ล้านบาทรวมมูลค่า24ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น24ล้านบาทสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสินจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับซึ่งกำหนดการออกรางวัล นั้นจะเป็นทุกวันที่1ของเดือนนะครับรวม3ครั้งด้วยกันโดยการออกรางวัลจะแบ่งเป็นออกในเดือนสิงหาคมจำนวน6รางวัลเดือนกันยายนจำนวน8รางวัลและเดือนตุลาคมจำนวน10รางวัล นะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลตามปกติอีก24ครั้งโดยมีเงินรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า5ล้านบาทแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีก30รางวัลด้วยกันเมื่อฝากครบ2ปีแล้วนะครับยังจะได้รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ10สตางค์บุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้ทั้งในช่องทางของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะเป็นช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินเป็นกระปุกออมสินอาเซียนนะครับจำนวน2รางวัลจากธนาคารออมสินครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งไปที่หมายเลข422-1075นะครับ422-1075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ผ่านทางเพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในเพจนะครับเข้าไปร่วมได้ทุกสัปดาห์ครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมที่จะเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่โดยธนาคารจะนำเอาทรัพย์สินรอการขายราคาพิเศษไปจำหน่ายด้วยนะครับโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2565นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับเตรียมนำเอาทรัพย์สินรอการขายไปจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่ามหกรรมการเงินหาดใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นั้นนะครับงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้คำถามคือเป็นงานที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอะไรนะครับในพื้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่1กรกฎาคมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณอมราชัยอาภาด้วยนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับช่วยกันขับเคลื่อนประเด็นหลักที่จะยุติเอดส์3ประเด็นภายในปี2030นี้นะครับเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้พูดคุยกับแพทย์หญิงชีวนันท์เลิศพิริยสุวัฒน์ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก
รมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับแม่ฟังหัวข้อแล้วน่าสนใจนะครับคุณหมอฮะค่ะ เป็นยังไงครับที่มาที่ไปตอนนี้คุณหมอครับค่ะคือการประชุม PCB นี่ก็คือโปรแกรม Coordinating Board นะคะแปลเป็นไทยก็คือประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติครับคือ UNAIDS เนี่ยนะคะเขาเป็นเขาเรียกว่าเขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรที่เป็นกลไกความร่วมมือของโลกนะคะในการที่จะป้องกันควบคุมโรคเอดส์ที่เป็นปัญหาของโลกนะคะทีนี้เขาก็จะมีบอร์ดนะคะก็คือคณะกรรมการบริหารซึ่งจะต้องประชุมกันปีละ2ครั้งในการที่จะมาดูว่าการทำงานรายงานของแต่ละประเทศทำงานด้านโรคเอดส์เป็นไปยังไงบ้างสถานการณ์โลกเป็นยังไงบ้างและในเรื่องของการบริหารจัดการงานจะมีเขาเรียกว่าองค์กรสหประชาชาติไหนมาร่วมด้วยหรือช่วยกันขับเคลื่อนในประเด็นไหนได้บ้างประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่มีการประชุมและประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกซึ่งปีนี้เนี่ยเราเป็นประธานปีที่แล้วเราเป็นรองประธานครับแล้วเป็นประธานบทบาทประธานต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอบทบาทประธานนี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะเราก็ถือว่าไทยเราได้เป็นผู้นำเวทีนานาชาติเรื่องเอดส์อีกเรื่องนึงนะคะก็จะได้เขาเรียกว่าโน้มน้าวหรือเป็นผู้นำที่จะดึงให้ประชาคมโลกหรือประเทศต่างๆมาร่วมกันดำเนินงานโรคเอดส์ซึ่งเราก็ชูประเด็น3เรื่องที่ยังเป็นปัญหาก็จะได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันในทั่วโลกมากขึ้นซึ่ง3เรื่องนั้นเนี่ยก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการป้องกันการทำงานการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเยาวชนค่ะ HIV หรือเอดส์เพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนก็คืออายุ 15-24 ปีนะคะซึ่งยังต้องมีการป้องกันเพราะว่าถ้ามีการติดเยาวชนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติประเด็นที่สองเนี่ยที่เรายกขึ้นมาก็คือประเด็นเรื่องของลดการรังเกียจความเหลื่อมล้ำลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มที่ผู้ติดเชื้อ HIV หรือเอดส์หรือกลุ่มประชากรเปราะบางหรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่าประเด็นของการตีตราและเลือกปฏิบัติเนี่ยเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการต่างๆไม่ว่าเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเข้าทำงานหรือเข้าเรียนถ้ารู้ว่าติดเชื้อ HIV หรือเป็นเพศที่เป็นเพศที่3ก็อาจจะถูกกีดกันใช่ไหมคะครับแม้กระทั่งไปเข้ารับการรักษาต่างๆซึ่งการตีตราเนี่ยทำให้เขาเข้าถึงบริการป้องกันควบคุมและรักษาโรคไม่ได้หรือแม้กระทั่งการศึกษาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสำคัญอันแรกเป็นความสำคัญพื้นฐานเลยที่เราจะป้องกันตัวเองถ้าเรามีความรู้เรื่องที่3ที่เราชูประเด็นจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้การจัดบริการนั้นเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีที่การดูแลรักษาโรคเอดส์นั้นเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์การดูแลรักษาอยู่แล้วแต่ประเทศอื่นเนี่ยยังนะคะก็ทำให้ใช่ก็ทำให้เราอ่ะสามารถเข้าถึงยารักษาหรือบริการอื่นๆได้ฟรีอ่ะค่ะครับแหมตรงนี้น่าสนใจจะผลักดันแล้วมันจะมีผลในทางปฏิบัติไหมครับถ้าเกิดเขารับเอาไอเดียรับเอาความคิดของเราไปแล้วก็ปฏิบัติได้จริงเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลนะคุณหมอนะค่ะเพราะจริงๆ3ประเด็นนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันทั่วโลกอยู่แล้วว่าจะลดผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ลดการตายแล้วก็ลดการตีตาและเลือกปฏิบัติลงอันนี้เนี่ยเป็น3ตัวที่วัดหลักอยู่แล้วก็ต้องร่วมกันอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องการป้องกันในกลุ่มเยาวชนเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็มีการจัดเรียกว่าจัดเวทีเสวนารับฟังเสียงของเยาวชนนะคะก็มีจากการประชุมที่ผ่านมาก็มีเยาวชนมาพูดว่าเขาเจอปัญหาอะไรจากทวีปต่างๆเช่นเรื่องของทางแอฟริกาก็จะมีทั้งผู้หญิงสตรีหรือเด็กเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการได้รับการศึกษาเนี่ยก็ถูกตีตาและไม่ให้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะว่าเขาต้องการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับฟังเสียงซึ่งจัดไปเมื่อตอนประชุมที่เจนีวาที่ผ่านมาที่ท่านรองนายกอนุทินได้ไปและประเทศไทยเราจะมีเวทีอีกครั้งนึงที่ให้เยาวชนนานาประเทศเนี่ยมาจัดเสวนากันช่วงประมาณเดือนกันยายนค่ะครับปีนี้นะคะปีนี้นะเป็นต้นนะคะใช่และส่วนเรื่องของการลดการตีตาและเลือกปฏิบัติเราก็ได้มีเขาเรียกว่าเชิญเมื่อเดือนมีนาเราก็ได้มีประชุมกับท่านทูตนานาประเทศในประเทศไทยไปแล้วว่าประเทศไทยเรา
สนับสนุนการลดการตีตาและเลือกปฏิบัติตรงนี้นะคะแล้วก็จะให้มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งจากการประชุมก็มีการพูดถึงเรื่องของการให้ความรู้การให้การศึกษาต่างๆเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของผู้ติดเชื้อ HIV เรื่องของการติดเชื้อ HIV เรื่องของความหลากหลายทางเพศแม้กระทั่งในบริบทของการศึกษาภาคการศึกษาภาคสังคมภาคสาธารณสุขนะคะจริงๆทุกภาคส่วนเนี่ยถ้ามีความเข้าใจมีความรู้เนี่ยก็จะลดการตีตาลงได้ครับค่ะเป็นต้นนะคะแต่บริบทแต่ละประเทศเนี่ยเขาเหมือนหรือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงไหมคุณหมอมันก็มีความแตกต่างนะคะอย่างเรื่องของการลดการตีตาเนี่ยใช่แล้วเราต้องมาเปรียบเทียบกันดูใช่เราอาจจะต้องมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของแล้วเขาก็มีการพูดถึงการที่เราจะต้องกำจัดพวกกฎหมายอะค่ะกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคหรือทำให้เกิดบทลงโทษหนักๆหรืออะไรต่อคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ผู้ใช้ยาเป็นต้นนะซึ่งจริงๆเราประเทศไทยเราพรบยาเสพติดก็ออกมาแล้วว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นต้นนะคะคือบางประเทศเนี่ยอาจจะยังในคนที่เพศรักเพศเดียวกันหรือในผู้ใช้ยาในบางทีก็เป็นโทษที่รุนแรงก็ทำให้คนเหล่านี้ถูกกีดกันแล้วเข้าไม่ถึงบริการแบบนี้เป็นต้นนะคะอ๋อนี่คือก็มีบริบทแตกต่างกันในทางกฎหมายแล้วยังมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเกี่ยวพันหมดเลยไหมคุณหมอเยอะใช่ค่ะก็เกี่ยวพันหมดเลยก็คือถ้าเราชูประเด็นนี้ก็แต่ละประเทศก็ต้องมาดูบริบทของตัวเองค่ะว่าจะมีกิจกรรมส่งเสริมอะไรยังไงเพื่อจะลดปัจจัยปัญหาเหล่านี้ในประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะป้องกันหรือยุติปัญหาเอดไปด้วยกันค่ะแต่ว่าแหมเราก็เป็นผู้งานมันมีการพบปะกันมานานหลายปีแล้วเนี่ยสถานการณ์โดยรวมของโลกใบนี้มันดีขึ้นเยอะขนาดไหนคุณหมอฮะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะครับดีขึ้นเยอะแล้วแต่เราวางเป้าหมายไว้ที่ยุติปัญหาเอดนะคะแต่ว่าอย่างที่หมอบอกว่าครึ่งนึงตอนนี้มันกลับกลายเป็นเยาวชนที่ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งในอดีตมันอาจจะเป็นพวกพนักงานบริการนะคะซึ่งมาดูสถานการณ์ประเทศไทยของเราก็เหมือนกันนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราปีนึงเนี่ยเราคาดว่าจะมีอยู่ที่ประมาณ 6,000 รายแต่ว่าครึ่งนึงก็เป็นเยาวชนแล้วก็ส่วนนึงปัจจัยเสี่ยงก็จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันโดยเฉพาะชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายใช่กับชายแล้วส่วนรองลงมาก็จะเป็นคู่ที่คู่ฉับฉวยอะค่ะอย่างเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปเที่ยวสถานบริการทางเพศแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนี้มีบริการออนไลน์หรือมือคู่ฉับฉวยเพื่อนด้วยกันนี่แหละสิ่งที่สำคัญคือต้องใช้ถุงยางอนามัย 100% นะคะตอนนี้เนี่ยข้อมูลการใช้ถุงยางอนามัยเราเนี่ยครั้งสุดท้ายของการมีเพศสัมพันธ์จากที่เราไปสำรวจอยู่ที่ประมาณ 70 กว่า%เองนะคะยังต่ำกว่าซึ่งก็น่าเป็นห่วงใช่และสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ขึ้นอย่างที่เคยคุยกันในกลุ่มเยาวชนนี่ขึ้นทุกจังหวัดเลยนี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอครับทำไมเขาถึงไม่ใช้กันเข้าถึงยากหรือมันยังไงครับคุณหมอคือมันคงหลายปัจจัยนะคะแต่ส่วนหนึ่งคิดว่าต้องเป็นความตระหนักอะค่ะเราอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะที่จะต้องสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนในประเทศไทยนี่ให้ตระหนักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางคนยังนึกว่าโรคเอดส์หมดแล้วยังไม่หมดนะคะถึงโรคเอดส์ยังไม่หมดก็ยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคไวรัสตับอักเสบ B/C ที่ติดทางเพศสัมพันธ์ซึ่งต้องประโคมข่าวกันนิดนึงประชาสัมพันธ์กันนิดนึงว่ามันยังมีอยู่ยังไม่ปลอดภัยใช่แล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะส่วนเรื่องของถุงยางอนามัยปีนี้สปสช.ก็สนับสนุนฟรีเรียกได้ว่า100ล้านชิ้นใช้กันไม่หวัดไม่ไหวอ่ะนะคะก็ไปขอที่โรงพยาบาลรพสตได้เลยนะคะขอให้ใช้เถอะค่ะประเด็นก็คือไม่ตระหนักมากกว่านะคะหมอว่าคือจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอคือถ้าคิดที่จะใช้แต่แรกมันก็ไม่มีปัญหาเราสามารถหาได้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้อย่างนี้ทำยังไงครับต้องให้ความรู้กันในระดับโรงเรียนเลยไหมใช่ค่ะเราก็อยากให้ทางโรงเรียนเนี่ยหรือทางกระทรวงศึกษาเนี่ยช่วยให้ความรู้กับเด็กเขาเรียกติดอาวุธให้เด็กเมื่อก่อนจะมีหลักสูตรเพศศึกษาเอดและเพศศึกษาก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่ไหมหรือจำนวนเรียนชั่วโมงเนี่ยมันมากน้อยทักษะเสริมทักษะชีวิตให้กับเยาวชนติดอาวุธให้เขาอะค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากเหมือนกันนะคะว่าให้ร่วมกันช่วยด้วยช่วยกันเนาะ คนอาจจะไม่รู้ว่ามันยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าสถานการณ์ของเข็มฉีดยาก็ตามหรือว่ารักร่วมเพศก็ตามนี่เบาลงมากไหมคะคุณหมอฮะ
เรื่องของเพศที่3ก็ประเทศไทยเราไม่ได้กีดกันตรงนั้นนะคะก็คงไม่ได้เบาขึ้นคือคนที่รักเพศเดียวกันก็คงมีจำนวนเท่าเดิมอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องให้ความรู้เขาให้ใช้ถุงยางอนามัยหรือมีวิธีการกินยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อหรือวิธีอื่นๆที่จะป้องกันเนี่ยนะคะครับให้เข้าถึงให้มากที่สุดค่ะคือส่วนมากจะรู้แล้วก็ค่อยชั่วหน่อยคือถือว่ามีภูมิคุ้มกันในการดูแลตัวเองแล้วนะครับคุณหมอฮะใช่ค่ะครับแต่ทีนี้พอเจอน้องๆเข้าไปเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่แหมโจทย์มันก็ยากเหมือนกันนะคุณหมอเพราะว่าเขาคงไม่บอกเราหรอกว่าจะเอาไปซื้อไปทำอะไรไม่ได้เป็นไรใช่ค่ะมันจะยากขึ้นไหมเราอยากให้เขาพกถุงยางอนามัยเหมือนพกหน้ากากอนามัยนะคะพกติดตัวเหรอฮะแต่ผมเห็นพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาจะให้ลูกเขาพกเลยนะไม่รู้แหละเขาจะใช้ไม่รู้แล้วแต่พกไว้ก่อนเลยแบบนั้นค่ะเราพยายามอยากจะให้ทำแบบนั้นเลยนะหน้ากากเราก็พกอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเลิกพกกันแล้วใช่ไหมคะต้องพกอยู่นะคะ ผมยังใส่อยู่ตอนนี้ยังใส่อยู่คือสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองก่อนว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องป้องกันตัวเองก่อนอันดับแรกใช่ค่ะนะฮะตรงเนี้ยพ่อแม่มีส่วนสำคัญไหมคุณหมอครับพ่อแม่มีส่วนสำคัญค่ะคือส่วนหนึ่งก็ต้องพูดคุยกับลูกนะคะบางทีลูกเขาอาจจะมีปัญหาอยู่ที่โรงเรียนหรือมีปัญหาทะเลาะ กับเพื่อนหรือมีปัญหาเรื่องอะไรก็น่าจะเปิดใจคุยกันบ่อยๆเพราะว่าไม่งั้นเขาก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนถ้าพ่อแม่ดุก็จะคุยไม่ได้เหมือนกับว่าอย่าทำให้มันเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากหรืออะไรทำนองนี้อาจจะทำเป็นเรื่องเล่นๆแต่จะมันมีนัยยะอยู่นะอย่างนั้นไหมคุณหมอใช่แล้วก็อยากให้พ่อแม่ยอมรับความจริงในสถานการณ์ยุคปัจจุบันนะคะครับว่าในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เรื่องของต่างๆเหล่านี้มันเลี่ยงได้ยากในยุคนี้ที่สื่อต่างๆที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปละก็สู้ให้ลูกของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ในการป้องกันหรือมีความรู้หรือเวลามีปัญหาเกิดป่วยมีปัญหาติดเชื่ออะไรอย่างนี้ก็จะได้พากันไปหาหมอเข้าถึงยาเดี๋ยวนี้เข้าถึงยาเร็วก็ป้องกันได้อันตรายได้เร็วค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นงานที่จะมีประชุมนี้จะมีเมื่อไหร่นะครับคุณหมอฮะอาจจะมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะกลางเดือนธันวาคมที่ประเทศไทยค่ะครับอันนี้คือเราเป็นประธานนะครับใช่ค่ะเราเป็นประธานทั้งปีนี้ค่ะครับเราจะได้เห็นอะไรครับคุณหมอครับในงานนี้ก็จะมีการประชุมแล้วเราก็คือในเรื่องของธีมที่เราชูประเด็นก็คือเราจะมีเป็นระยะอยู่แล้วนะคะที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบที่เราจัดเวทีก็ช่วงกันยานี้ก็จะเป็นเวทีของเยาวชนที่จะมาจัดนานาประเทศที่จะออกเสียงเนาะแต่การประชุมจริงๆที่มีผู้แทนจาก22ประเทศเนาะแล้วก็มีภาคประชาสังคมพวก UN co-sponsor agency ต่างๆที่จะมาร่วมประชุมก็ประมาณ350คนนะคะที่ไหนก็จะมายังเลือกจังหวัดกันอยู่นะคะว่าจะจัดที่ไหนก็ในนั้นก็คงจะมีข่าวออกครับค่ะก็เหมือนกับโหมโรงกันนิดนึงว่าจะมีงานประชุมนี้แล้วก็ดีค่ะเพราะเขาก็จะได้มาดูงานแล้วก็ดูประสบการณ์ดีๆที่เราทำงานด้านโรคเอดส์ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนก็จะได้เป็นตัวอย่างไปให้ประเทศอื่นครับอะไรบ้างคุณหมอครับที่เราอยากจะนำเสนอเพื่อให้เขาเนี่ยลองไปคิดดูว่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศแต่ละประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับคุณหมอค่ะคือส่วนหนึ่งคือเราให้องค์กรภาคประชาสังคมนะคะหรือคอมมูนิตี้เนี่ยชุมชนเนี่ยหรือ NGO เนี่ยที่เข้ามาช่วยประเทศไทยในการจัดบริการครับอย่างเช่นว่าตอนนี้เขาก็มีบริการที่เขาโดย NGO เขาจัดตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็มีระบบส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลรัฐในระดับจังหวัดนะคะครับคือส่งต่อผู้ป่วยด้วยหาผู้ติดเชื้อผู้ที่กลุ่มเสี่ยงมาช่วยให้ความรู้บางหน่วยเนี่ยช่วยตรวจเลือดได้ถ้ามีเขาเรียกว่ามีวิชาชีพออกไปออกตรวจหรือมีการจ่ายยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อหรือบางทีช่วยให้คำปรึกษาเวลาคนป่วยแล้วกินยาต้านไวรัสแบบนี้ครับซึ่งเป็นการทำงานระหว่างภาคชุมชนกับภาครัฐคือโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็จะช่วยในการแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทยที่เราก็จะพาเขาดูงานโชว์ประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยมีสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี่คือทุกสิทธิ์เลยของเราได้รับการตรวจแล้วก็ดูแลรักษาด้านเอดส์ฟรีครับซึ่งประเทศไทยไม่มีเนาะรวมทั้งระบบข้อมูลของประเทศไทยเราก็ดีมากๆในเรื่องของผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะก็มีหลายประเด็นที่จะให้เขามาดูงานเรียนรู้จากบ้านฟังคุณหมอพูดแล้วผมเหนื่อยใจแทนประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเลยนะคุณหมอเพราะว่าเขาไม่เหมือนกับบ้านเรานะฮะเป็นอย่างอะไรนะโควิดนี่ก็เหมือนกันติดเชื้อปุ๊บเนี่ยคุณต้องซื้อยาเองนะอะไรสารพัดอย่างเลยซึ่งมันแตกต่างกับของเราเลยเนี่ยในการที่เขาจะเอาไปเขาอาจจะได้เป็นโมเดลไปแต่ว่าจะไปปรับใช้อะไรอย่างไรนี่ต้องขึ้นอยู่กับเขาด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะใช่ค่ะ
ขาจะไปปรับยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่เขาอะแต่ว่าเราเอาโมเดลของเรานำเสนอไปในที่ประชุมทำตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็ผ่านการดูงานส่วนหนึ่งก็จะชูภาพว่าประเทศไทยเราก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้นะคะก็จะได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยค่ะอ๋อครับอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆคงจะได้รู้สถานที่และจังหวัดนะครับ300กว่าคนนี้ที่ถามคุณหมอไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันต้องเป็นโรงแรมขนาดใหญ่การรองรับได้ใช่ค่ะ ก็กำลังหาอยู่หาอยู่ไม่ใช่ง่ายๆแต่มีเยอะแยะนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงชีวนันท์เลิศพิริยสุวัฒน์นะครับผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ฟังครับว่ากันในเรื่องของการที่ประเทศไทยเราจะเป็นประธาน UNAIDS นะครับแล้วก็จะขับเคลื่อนประเด็นที่จะยุติเอดส์3ประเด็นหลักๆนะครับให้ได้ภายในปี2030นี้ซึ่งก็น่าสนใจครับเรื่องนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าว่าจะจัดประชุมที่ไหนอะไรอย่างไรรายละเอียดคงจะออกมาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของสุขภาพจิตนะครับของคนในวัยทำงานปรากฏว่ามีเรื่องของความเครียดแล้วก็ภาวะซึมเศร้าในอัตราที่สูงขึ้นนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าหรือครับส่วนคำถามอันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมนำเอาทรัพย์สินรอการขายไปจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับในงานมหกรรมการเงินที่หาดใหญ่โดยงานดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับคำถามคืองานที่จะจัดขึ้นเนี่ยนะครับจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอะไรตอบเป็นจังหวัดนะครับชื่อจังหวัด SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ